สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะอยู่กับปิงลี่นะคะวันนี้เราก็มีภารกิจมีงานอีกละวันนี้เราได้ไปเจอคนเด่นคนดังอีกหลายๆคนก็เลยต้องมาแต่งหน้ากันสักนิดหนึ่งซึ่งแต่งเองไม่ได้แล้วเพราะออกงานสังคมเพราะว่าแต่งเองแล้วเละเทะพี่อ้อมชอบเล่าเรื่องคนตายให้ฟังมากช่วงเนี้ยคนตายเยอะแต่ว่าคุณเพื่อนเล่าเรื่องมึงให้ฟังเลยนะหนูยังไม่ตายวันนี้มีช่างหน้าช่างผมเหรอเนี่ยถูกต้องผมแค่นี้ก็จัดเองไม่ได้หรอไม่ได้เคยแต่งเองมอมเกินมอมเหมือนวิ่งลุยโควิดมิกดาจริงป้าหนูไม่ได้แต่งเยี่ยขนาดนั้นป้าแล้วเขาแต่งเอฟเฟกต์หน้าเละพังสิวโฉมเหมือนเลยเนาะได้แต่งปะไม่ได้แต่งพี่อ้อมช่วยหยุดดิไม่น่าซื้อเยลโฟมาฝากเลยยืนด้วยได้ไหมได้ก้องรายการอะไรเนี่ยปิงลี่เฟมัสฮัลโหลมาแล้วมีคีมาปี2024ชื่ออะไรกันดูนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังดูอยู่นี่ชอบดูข่าวตายดิจะไปดูไปดูชอบมากพูดเรื่องตายบ่อยมากชอบจะสื่อจิตมากนักนะเดี๋ยวไปนะมองใครวะมันต้องเหลือบตามองข้างบนมันจะทิ้มอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ระแวงเดี๋ยวอีเบลล่าก็จิ้มตาทิ้งเดี๋ยววันนี้ให้แต่งหน้าเป็นฟิลอะไรดีพี่ย้อมเห็นได้นี่ไงมาละใช่ปะใช่ปะเนี่ยแต่งเป็นหน้าปะจะไม่ถามอะไรนะชอบแกงเกินวันนี้ก็จะมีไปหาน้องโยชินะคะไม่หามึงไปเล่นที่นี่กับมันดิตบหน้าผัดกันล้มโหชอบมากชอบเป็นคลิปตบหน้าเสร็จปุ๊บล้มปุ๊บแล้วก็คือเอาอะไรมาขับให้พวกกูขับใส่ออกไปอ่ะเนี่ยขึ้นตัวคลิปเลยค่ะแล้วเมื่อคืนจริงไหมมีแดกฟินตามหาทางลานเพื่อให้เราเออจริงอยากรู้แรงปะทะอยากรู้น้ำหนักเราแค่ไหนเอออยากรู้อยากจะให้หนูตีหลังเลยเดินหาเลยเห็นไหมเห็นพี่ปิ๊งมาเห็นเพื่อนพาหนูไปหน่อยเนาะทำไมมีอะไรยังไม่ได้จ่ายตังค์หรืออะไรอ่ะเอออยากโดนแล้วก็ทุบหลังเลยแรงเนี่ยเออจริงเออพอพาไปมันแอนหลังไปทุกเลยลองดีมากแล้วจุกไปประมาณ 3-4 วิอ่ะทุบจริงเหรอบอกว่าให้พี่ทูบแต่ว่าให้แบบใส่แรงวานครึ่งนึงพี่บอกว่าถ้าใส่แรงครึ่งนึงอ่ะให้ใช้ตรงนี้ทูบไหมเออเพราะว่าถ้าพี่ต่อยเต็มๆแรงอ่ะบึบบนะเออเดี๋ยวมาเถอะหน้าหินไม่ปากเบี้ยไปเลยนะแล้วเธอพี่ขนมตีนเหรอพี่ขนมตีนอยู่แล้วปากดีพี่ปิงเต้นต่อยหน่อยแม่ต่อยเดี๋ยวไปต่อยปุ๊บตลกแล้วปากเบี้ยเออจะไม่ใช่นิดหนึ่งถูกมึงหน้าเป็นเป็นอันนี้มันรองพื้นพี่อ้อมหนูไม่ได้มาเป็นสายบิวตี้บ็อกซ์เหมือนพวกอีนัทอีมิกนะขนมเบื้องไม่แล้วตอนแรกอะกะว่าจะอันนี้เว้ยกะแบบแค่ใช้มือซ้ายทุบใช่ป่ะทุบเบาๆขอให้เอาข้างที่ถนัดด้วยเป็นไงล่ะจุกไปเลยเมื่อวานที่จอด200ลงก็มีคนกันแตกใช่อันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังน้องบอกว่าเอาเรื่องหนูอะไปพูดให้พี่เออฟังหน่อยได้ไหมเพราะว่าน้องอะไปประกวดแดกที่คู่อริกับเรามาประเทศอีแฟกของเราอะเออจริงเออแล้วตูบตกรอบแล้วแต่ว่าต้องอยู่ที่นู่นประมาณอีก2อาทิตย์แบบเก็บตัวใช่คือนางก็หน่อยนางไม่รู้จะทำอะไรไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฟลกับตัวเองที่แบบความสามารถไม่ดีความสามารถไม่ถึงอะไรเงี้ยสิ่งที่เยียวยาน้องได้คือวอล์กวีคของเรากับอีฟมาลุอ้วยก็เลยให้หนูทุบหลังไปทีนึงวันนี้ไปเจอใครบ้างเนี่ยเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมหลายอย่างอ่ะดูสภาพหนูจะไปเจอโยชินะคะไปเจอตัวสวยแบบสวยเลยอ่ะแล้วว่าเฉยๆโยอ่ะถ้าท่าต้องเลือกเลยนะเอาข้างหน้าต่อหน้าเลยนะเออให้มึงนะโยชิยังไม่มีใครการันตีนะน้ำตาลการันตีนะต้าหนึ่งการันตีเจนะเอออันนี้ต้าหนึ่งน่ารักมากบอกว่าดูวอล์กวีบอกว่าดูวอล์กวีคหนูด้วยโอ้ยเมื่อไหร่มาอีเมกทำบุญไงไม่ทำเหรอเฮ้ยมึงตื่นไวมากอ่ะมึงเย็นตาโฟอ่ะซื้อมาไปกินมาไปกินอะไรมาเย็นตาโฟอืมเฮ้ยอะไรเอาแก้วพี่ออมมึงจะบ้าไม่มีตัวล็อกด้วยอะไรด้วยหืมมุมนี้ได้ยังวะมึงปรับดิโอ้ยเออแม่มากี่วันยี่มิ๊กวันนี้กับพรุ่งนี้กลับละไม่อยู่พรุ่งนี้วันหนึ่งไงอะไรวะเยอะมากเลยมาก็ถามว่าพรุ่งนี้จะกลับแล้วเหรอมึงกูไปกินต้มตำที่นครปฐมมาอร่อยมากจริงอยากพาไปกินจริงๆพาใค
ใช้พาพวกเรานี่แหละบ้านเรานี่แหละไปกินถึงนู้นเลยเหรอมึงไม่ซื้อมาง่ายกว่าไม่แต่มันอร่อยมากกินที่ร้านน่ะพี่อ้อมรอบที่แล้วมึงไปออกรายการแบบทีวีมึงตื่นเต้นไหมหนูไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นสิตื่นเต้นมึงตื่นเต้นเพราะว่ารอบนี้ไม่ตื่นเต้นเพราะมึงมีเครื่องกำจัดฝุ่นตื่นเต้นเดี๋ยวนี้ออกรายการทีวีบ่อยนะการยุกนะอยากจะรู้กันเรื่องแต่อะไรที่ไม่ดีกันเนี่ยกาลิยุคคนทำเรื่องไม่ดีเด็ดมีชื่อเสียงหรอมีชื่อยืนเนี่ยโอ้ยทำไมก็เห็นออกทีวีบ่อยก็ดีแล้วไงเราได้มีชื่อเสียงบ้านเราได้โด่งดังคือเราเป็นดารายังเฉียดเฉียด99กึ่งกึ่งกำเอิบ99กึ่งกึ่งแต่ว่ายังไม่ได้แสดงอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยมีแต่แสดงตลกล้อหลอกกันทุกวันในบ้านอ่ะเก่งมากไหมก็เก่งนะมีแต่คนอันนี้ไงสวยๆแล้วล่อแต่งหน้าไปไหนออกรายการจ้ามันจะไม่ออกเลยเหรอเขาแต่งออกรายการคิดว่าไปไหนแต่งไหนมันดีขึ้นวันนี้เอาแก๊งเพื่อนมาไหมคุณแม่อ๋อก็มีแต่ครอบครัวอ๋อก็คือมึงไม่ต้องไปอ่ะเข้าใจป่ะเอามาบอกแล้วมึงได้ไปอันนี้เปล่าเล่น MV อีตูนไปมึงใส่ฟอร์ดด้วยเหรออืมอ้าวทำไมคนเรามันปรับลุกได้อีบิ๊กอย่าทำปากเวอร์ให้มันมากกูแต่งขอได้เหมือนกันแหละแล้วแม่เนาะแม่จะมองไม่เห็นในตอนนี้เดี๋ยวรออีกสักประมาณ50นาทีกันแตกอืมไม่มีอะไรเอาไปตรงนี้เลยอ่ะกูชักสังเกตไม่แล้วก็คลินิกอ่ะเปิดวันที่24ใช่ป่ะแล้วจะวันที่24มาก็ถ่ายแต่งงานแล้วคนเข้าใจว่าอีนี่บอกว่าพี่ปิ้งเลิศแต่เดี๋ยวนี้แปะวินเนี่ยแล้วฟันกระดาษแม่เดี๋ยวนี้หน้าดีขึ้นหรอทำอะไรมาดูเนียนเนียนคือนิดนึงแต่ก่อนหน้ามันจะมีขนมีว่าเป็นเหมือนลิงเป็นเหมือนลิงเป็นเหมือนลิงไปเลยเพราะก่อนพี่มีขนไงแล้วก็แบบว่าเวลามันโกนแล้วมันเป็นต่อๆหน้ามันเป็นใช่แต่ว่าตอนนี้ที่หน้ามันเรียบเนียนขึ้นก็เพราะว่ามีตัวช่วยจ้ะเครื่องกำจัดขนของยูไลท์มาจึงเลยสิปั๊บจึงอยากเห็นตัวใส่แว่นอันนี้คือมีแว่นด้วยอันนี้ซื้อมาเองไม่มึงซื้อทรงนี้หรอเขามาจากเครื่องพี่อ้อมเฮ้ยแต่มึงใส่แว่นทรงไหนก็สวยเนาะขอนี่เลยปึ้งยูไลท์รุ่น Air 3 IPL Sapphire Ice Cooling อุ้ยมึงพูดภาษาอังกฤษเก่งกันเลยนะรุ่นนี้แหละที่ทำให้หน้าเราไม่เป็นบัวลาน มาพร้อมกับแว่นแล้วก็ที่โกนขนแบบนี้เลยอ้าวแล้วมึงเหนื่อยก็ไม่ต้องเข้าคลินิกอะไรเลยก็ไม่ต้องไปเลยเพราะว่ามีเครื่องนี้เครื่องเดียวก็คือว่าง่ายแล้วก็สบายมากมันสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้แบบตลอดเลยแล้วก็มีแค่แบบไอ้พวกเนี้ยเป็นเครื่องเลเซอร์พกพานี่กี่ปีเห็นผลเนี่ยภายใน3อาทิตย์เห็นเลยว่าขนมันบางลงพี่ย้อมอันดับแรกนะนี่ก็โกนขนนะคะปึ๊บ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 โกนไปเลยทำบริเวณไหนก็โกนบริเวณนั้นมีขนตรงบริเวณไหนก็ใช้ได้กับทุกจุดเลยนะคะปึ๊บ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 เอาแต่ขนมันทำให้พวกกระเทยพวกผู้หญิงอะไรมันไม่ค่อยมั่นใจเนาะถูกต้องค่ะกระเทยก็คือมีขนไม่ได้มันอายขนอายคนอายขนอายไปหมดถึงว่าทำไมแม่ถึงแบบกล้าแบบแต่งตัวแบบเซ็กซี่แบบโชว์แข้งโชว์ขาตะก่อนคือแบบคุมแล้วเบลล่าอยากเห็นมานานแล้วด้วยสิเพราะว่าเห็นผลร้ายอยู่เนาะมันเลิศอย่างนี้แหละแล้วมันดีคือมันพกพาไปไหนได้ด้วยไงใช่มานี่ปากไม่ทาสักทีอะน่ากลัวเหรอแม่นี่กลัวแล้วเอามาปากก่อนมาปากก่อนเนาะแนะนำสินค้าพวกอื่นตัวเองดูไม่ดีเลยจังหวะมันมาพอดีแม่หนูจะต้องสมมติมีคนปากเขียวมาบอกเราว่าเนี่ยขนเกี้ยงสวยขึ้นอย่างเงี้ยแม่เชื่อปะไม่เชื่อแล้วพอทาปากเสร็จแม่มีบอกก็ยังไม่สวยอีกอะตายอีกอะถูกจะแพงเอาแดงด้วยค่ะเออเขาต้องทำอะไรอีกอ่ะนอกจากเขามั่นใจแล้วว่าเขาไม่มีขนแล้วเนี่ยเขาจะแบบสวยขึ้นแล้วเขาต้องทำอะไรอีกแก้มก็ยังไม่แดงเออเขียนแก้มอีกติดไปเรื่อยเครื่องกระจัดขนของยูไลท์เนี่ยเขาจะทำให้ขนน่ะค่อยๆบางลงใช้ได้หมดเลยทั้งแขนขาแล้วก็หน้าเวลาเราใช้มันก็จะออกฤทธิ์ที่ตัวรูขุมขนเลยแล้วขนของเราก็จะค่อยลดลงเออเดี๋ยวแล้วบูเฮ้ยลาบูบูสวัสดีค่ะเฮ้ยลาบูบูน่ารักมากเฮ้ยลาบูบูลาบูลาบูลาบู
วันนี้เป็นสีชมพูด้วยเหมือนที่อินดิด้านไปเลยแต่ของป๊าป๊าลาบู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 โอ้โหอีสานเมย่าอยู่นะเมย่าเป็นคนไม่มีขนนะคะเพราะว่าถ้าเมย่ามีขนพี่ปิงก็จะแนะนำตัวนี้เหมือนกันเลเซอร์อยู่ไลน์ค่ะมันกำลังบั๊บเมย่าอยู่นะก็ถือว่าเมย่าแบบโชคดีไงก็เมย่าไม่มีขนเยอะแล้วก็เลยทำให้เราเสียเงินเรื่องเจตนาคุณเนี่ยอันนี้ปล่อยกระแสไฟฟ้าได้เลยไหมแต่มันเก่งมากเลยนะทำไมอายุ60กว่าแล้วยังขนดกอยู่เลย36มึงกับแม่มีใครอยู่เยอะกันให้แม่ได้ไหมให้แม่ได้ไหมให้แม่ได้ไหมล่ะให้คิวรุ่นเดียวกับแม่ได้เจอกันหนูเจอกันคนของเราก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็จะหายไปอย่างถาวรนะคะอ๋อแล้วเวลาไปเจอดาราเป็นกล้องใหญ่มันชัดป่ะเนาะใช่ชัดมากอ่ะมันจะมีอันนึงที่เห็นจนแบบเม็ดสิวหนองจะปรีอ่ะเพราะฉะนั้นขนก็ต้องเห็นอยู่แล้วถูกได้ตัวช่วยอันนี้ก็เลยทำให้มั่นใจขึ้นนะคะแล้วก็เปิดเครื่องนะคะกดปุ่มนี้ไปเลยแล้วก็ถ้าหากว่าเราอยากจะเพิ่มระดับสมมุติขนมันเยอะมากขนมันแข็งมากเราก็เพิ่มไปเลยนะคะกดเพิ่มระดับไปได้เลยนี่กดปึ๊บปึ๊บมันมี3โหมดนะคะสำหรับคนแบบขนบางขนเริ่มหนาแล้วก็ขนหนามากนะคะก็ใครทนอันไหนไหวก็ใช้อันนั้นก่อนที่เราจะใช้นะคะเราก็ต้องใส่แว่นก่อนไหมไม่ใช่แว่นนี้พี่อ้อแว่นเนี่ยเขามีให้มากับตัวเครื่องนะคะเราก็ใส่แว่นนี้ก่อนไปแว่นแบบกันแสงนะคะเวลาใช้นะคะจะไม่ร้อนเลยเพราะว่าเครื่องตัวนี้นะคะจะเป็นหัวแบบแซฟไฟไอซ์คูลิ่งนะคะเย็นสบายไม่แสบผิวค่ะมี3โหมดให้เลือกนะคะอ่อนโยนตามร่างกายหรือว่าแข็งแกร่งหรือว่าขนขาหรือเข่าแบบผู้ชายเนี่ยใช้ได้หมดเลยแบบผู้ชายแบบนี้เขาจะได้เห็นภาพใช้ได้หมดเลยนะคะอยากเห็นพอเราโกนขนเนียนแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้อันนี้ได้เลยนะคะพี่อ้อมดูนะเฮ้ยหายไปเลยอ่ะใช่แล้วก็ไม่ร้อนด้วยอันนี้เป็นแบบแมนนวลนะคะแล้วก็จะมีเป็นระบบอัตโนมัตินะคะก็แค่เรากดตรงนี้ค้างไว้นะคะนี่ก็จะยิงเองเลยปึ้งปึ้งระบบนี้นะคะก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งกดทีละจุดนะคะก็แค่ขยับแบบอันนี้ง่ายมากเลยมึงดูถนัดมันดูแบบง่ายจริงๆใช่มันชิวมากอันนี้คือจับถนัดมือมากแล้วก็ขนาดนะคะเล็กแล้วก็พกพาได้สะดวกมากๆเลยครับผมอันนี้มันเหมาะกับหนูเพราะว่าหนูอ่ะไม่ค่อยมีเวลาแบบไปกำจัดขนที่คลินิกเครื่องกำจัดขนของยูไลท์นะคะตอบโจทย์มากทำที่บ้านได้เลยค่ะสะดวกคุ้มค่าที่สำคัญเลยก็คือว่ามันส่วนตัวมากๆเลยค่ะอ๋อแบบว่าขนในที่ลับก็เขินเขาเราก็ปิงม้าอยู่ ปิงไม่อยากปิงม้าคำพูดคำจาแต่ละอย่างมันส่วนตัวไพรเวซี่ชอบตรงที่มันเป็นหัวไอคูลิ่งอ่ะคือมันไม่แสบแล้วก็ไม่ร้อนผิวด้วยพี่เอาไปขนจักรแล้ปะเลี้ยงว่าไม่ได้อย่างของหนูว่ามันเนี่ยมันไม่ต้องอายใครเลยมันอยู่บ้านปุ๊บก็คือถกใส่เสื้อมาตกใจเลย ไม่ได้โดนฟันเลยไม่ได้แต่นี่คือมันบางลงตั้งเยอะมากแล้วว่าแม่คุณนึกว่ารักแรงรับมีดอยู่แล้วนี่ก็ทำได้เลยเหมือนกันขนในที่ลับมึงโดนสปาร์ต้าฟันแขนหรอเฮ้ยอมสบายมากแล้วก็สะดวกสบายเหมือนแมวขวักนักกล้ามเหมือนกันนะสูงแมวขวักนักกล้ามแล้วคุณบอกว่าอะไรวะว่าหนูก็ไม่เชื่อหรอกพี่ปิงบอกว่าไม่เจ็บอะตอนแรกก็เชื่อแต่พยกรักแร้มาโหโดนฟันไม่เจ็บคือว่าไม่มีอะไรบนโลกนี้ทำลายกูได้แล้วอะนี่คือที่กูยังไว้ชีวิตพวกมึงอยู่นะถ้ากูดีดนิ้วพวกมึงตายนะเนี่ยหายไปหมดจากโลกแล้วครับหนูขอดูก่อนหน้านี้หน่อยว่าพี่ปิงใช้จริงไหมเขาใช้เป็นหัวเขาแล้วเขาถึงเลยใส่วิกทุกวันนี่ไม่มีเลยขอแป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวแล้วถ้ากูแบบว่าขนกูแข็งมากเพราะกูใช้ข้อมูลจะป้ากูไม่อยากมีขนจักรแร้ต้องทำไงอ่ะโกนคุณน้ามาโกนเหมือนแก๊งยากุซ่าแบบว่ามาขู่ว่าถ้ามึงไม่ใช้นี่แล้วมึงจะต้องเสียนิ้วก้อยมาข้างหนึ่งตัวนะพี่อ้อมกระถุกก็มาอีกเฮ้ยกลัวไม่กลัวมันไม่เจ็บขนาดนั้นไม่เจ็บพี่อ้อมเพราะมันเป็นหัวแซฟไฟไอซ์คูลิ่งเห็นป่ะมันจะเย็นแล้วมันก็ทำได้เรื่อยๆเลยนี่ขนาดกูกับมึงเป็นคนที่ชอบฟังเพลงล็อกแต่ว่าไม่ชอบขดเลยอ่ะชอบฟังเพลงล็อกแต่ว่าเกลียดขดก็มันต้องใส่แว่นอันนี้เพราะว่ามันจะช่วยปกป้องรังสีรังแสงของเลเซอร์ตัวนี้นี่เออมันเย็นๆเนาะใช่อยากทำปกปิว่ะทำอะไรอะไรวะไม่มีอะไรอ่ะปิ้นใช่เม็ดกระเด็นหมดอ่ะคุณ
มาได้ยังไงตัวนี้มันเลเซอร์ได้เนียนมากเป็นเม็ดเป็นตุ่มอย่างเงี้ยมันจะไม่ขึ้นเลยเออเขาก็จะบอกว่าเม็ดกระเด็นอ๋อถูกเมื่อกี้บอกว่าจะยืมไปทำเลเซอร์เพราะเม็ดแตกตกใจเลยมาพวกที่มันเป็นเม็ดเกี่ยวกับขนขนพุทธหรืออะไรเงี้ยมันหายอ๋อมันเป็นตุ่มๆเออเม็ดแบบนั้นมันไม่ใช่ครูก็ตกใจว่าเอ้ยมันแรงขนาดว่าเม็ดเดือนเลยทะลึ่งอ่ะพี่อ้อมฮะกูไม่เห็นเลยกูสงสัยโอ้โหเลเซอร์มันนอมบอกขนออกอืมเอาได้ทั้งตัวเลยจริงๆเนาะได้ทั้งตัวครับผมนี่ปิงมีขนหน้าอกได้ไงอ่ะเอาที่หนูเลือกตัวนี้มาเพราะว่ามันคุ้มค่าจริงๆแล้วก็ใช้ง่ายประหยัดเวลาสุดๆอ่ะดูดิแต่เดี๋ยวจบล่าสุดไปอ่ะไปเลเซอร์บิกินี่กูบอกว่าครั้งที่แล้วว่าเลเซอร์ไปอ่ะขนไม่หลุดเลยขึ้นมาบึมเลยรอบนี้ตัดให้ไฟกูทีหนึ่งอ่ะสะดุ้งนุ่นจิตเพดานไฟไหม้กลิ่นเอวไปหมดกูนึกว่าไฟไหม้ป่าที่เต่ากูรูไปขึ้นมาจากแม่น้ำมาดับไฟให้อ่ะโธ่เอ้ยสวยตบครบที่เครื่องกระจัดขนยูไลท์นะคะช่วงซัมเมอร์นี้หนูก็ผิวเนียนเลยล่ะเฮ้ยปิ๊งทำอะไรอ่ะระวังมันช้องมันเชิดมันอะไรนะมันไม่ช้อนรอบมันปลอดภัยจะตายพี่อ้อมพี่อ้อมซื้อไว้ตัวเครื่องนึงดีมันไม่ได้แพงนะค่าใช้จ่ายมันไม่ได้สูงนะคะเขายังได้รับรองความปลอดภัยนะจาก SGS ด้วยนะคะสบายใจได้แน่นอนเพราะว่าพรีเซนเตอร์ก็คือใหม่ดาวิกาค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็น่าซื้อเพราะว่าแบบมันได้รับความรับรองแล้วคนใกล้ตัวใช้ขนาดนี้ไม่น่าไว้ใจเลยเหรอก็ดูสภาพมึงดิก็มันใช้ได้หมดเลยทั้งตัวซื้อมามันก็ทำได้หมดเลยแป๊บนึงนะมึงมีขนใต้สะดืออีกเหรอมีจ้าคุณพี่นี่ไงโอ้โหมึงเป็นผู้ชายดิมันไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนะมึงมันจะไปเป็นทำไมเราในเมื่อเราแต่งหญิงสวยกว่ามึงเหมือนคนร้องเพลงร้องมือกีตาร์อีดอกูต้องใส่แว่นแบบนี้ตลอดจริงๆเวลาทำตัวเนี้ยเพราะว่าแต่เขาเหมือนผู้หญิงตรงอย่างนึงนะพี่อ้อมมึงเปิดเสื้อดิอะไรอ่ะของลายโอ้โหมันไม่ใช่ท้องลายกางเกงมันแน่นยางยืดมันรัดโอ้ยแล้วก็ตรงคอด้วยอะไรเปล่าครับผมอ้าวที่มึงบอกมีลูกมึงไม่ได้ท้องเองเหรอทำไมอันนั้นมันป่องนี่มันเป็นลายกันนะท้องลายกางเกงรัดแต่อ้วนเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธเหมือนกันหัวมันเย็นด้วยแล้วมันก็แบบไม่ร้อนไม่แสบผิวอ่ะมันเลิศเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องสมัยก่อนอ่ะที่มันยิงแบบเป็นอันเนี้ยแสบเป็นแผลเลยนะคะก็เลยใช้ไม่ค่อยได้อันนี้คือแบบง่ายมากๆเลยพิเศษสำหรับช่องปิงลี่ใช้โค้ด YouLikePing หรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ลดสูงสุด200บาทแค่แต่งเองไหมหนูกลับละอ้าว ไม่รอกันหน่อยเหรอพอแล้วพี่อ้อมเดี๋ยวน้องแต่งหน้าเดี๋ยวไม่ทันโยชิไปใช้ชีวิตเซเลบริตี้ก่อนวันนี้ลองดูดิอีกะทียังไม่ตื่นเลยมั้งมึงโคตรวิ่งโคตรซิงโคตรแซดโคตรจะเมาจัดเดินใส่อย่างแอดอันนี้ได้รับการรับรองจาก FCS ป่ะรับการรับรองจากองค์กรอาหารและยาป่ะอาหารและยาละอันเนี้ยทำไมมึงเอาอยู่ถูกแว่นเลยวะโครงหน้ามันมีพรีเซนเตอร์มาติดต่อป่ะพรีเซนเตอร์แว่นมีไม่มีเลยมึงขาอ้าเลยอ่ะเบลล่ามากรรมกรยอมก็เรากูมัวยิงขนได้มันเพลินมาดิไม่คืออันนี้ใช้กันจริงละตัวที่ใจอันนี้ที่ใช้กันจริงแล้วนะรู้เบาๆคุณแม่จะมาบ้าตอนนี้เราก็ถ่ายรายการเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเทปหรือการพูดคุยของเรานั้นเป็นแบบเทปที่ดีนะคะพี่เกิดเดี๋ยวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ตายเราจะได้ออกช่องโอ้ยได้ออกช่องเวอร์มากวันนี้ดูพี่ปิงมั่นใจมากมั่นใจกว่ารอบที่แล้วอีกไปขึ้นปันเนี่ยแล้วเป็นตรงนั้นตรงนี้แบบคนทักเต็มไปหมดเลยอ่ะเอ้ยจริงเหรอเนี่ยเห็นปะเพราะว่าพี่แบบมั่นใจไงสวยมากจริงมันเป็นคนสวยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีค่ะ